ันอ่อนจังเลยจ๊ะทำไมเหรอท่านบอกว่ารูปนี้มันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อย่างนั้นน่ะแล้วทัพล่ะกลัวด้วยหรือเปล่าถ้าอุ้ยจะบอกพี่ที่สาว่ามันเปลี่ยนเป็นตะขาบได้พี่จะเชื่อไหมล่ะคะลูกกินนาลีเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นตะขาบโอ้โหอิมเมจินได้เร็วนะจ๊ะพี่ลิสาครับพี่ลิสาเชื่อเรื่องปีศาจหรือเปล่าครับเรื่องผีเหรอพี่ไม่เคยเอามันใส่มาในสมองเลยจ้ะก็เลยไม่รู้ว่าเชื่อหรือเปล่าแล้วอุ้ยกับท่านล่ะจ๊ะเชื่อหรือเปล่าจ๊ะว่าผีมีจริงเชื่อสิครับไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าเด็กไทยสมัยนี้ยังเชื่อว่าผีมีจริงอยู่อีกเฮ้ยเด็กเอ้ยเด็กเอ๊ะนั่นมันล็อกเก็ตอะไรอะจ๊ะพี่เห็นอุ้ยจับอยู่บ่อยเชียวอะอ้าวทัดก็ใส่เหมือนกันด้วยเหรอทำไมล่ะจ๊ะมันเป็นแฟชั่นวัยรุ่นสมัยนี้เหรออ๋อเปล่าแล้วค่ะเปล่างั้นก็แสดงว่าเป็นเฉพาะสำหรับสองคนงั้นขอพี่สาดูหน่อยได้ไหมคะมันสวยแปลกตาดีเนาะเออแล้วนี่อุ้ยกับทัดใส่กันตลอดเวลาเลยเหรอจ๊ะค่ะแล้วไม่เบื่อบ้างเหรอที่ใส่มันตลอดเวลาถ้าเกิดเบื่อนะพี่ลิสาจะเอาล็อกเก็ตอันใหม่สวยมาลากดีไหมคะไม่เอาแล้วค่ะอุ้ยก็เบื่อไม่ได้หรอกครับถ้าทำไมพูดอะไรแบบเข้าใจยากจังเลยอ่ะดูเหมือนว่าสองคนนี้มีความลับอะไรอยู่หรอขอขอบคุณคุณราวุธมากนะครับที่ได้คุณนาช่วยเหลือผมว่าไม่งั้นป่านนี้ผมคงเป็นผีเฝ้าพันทางไปนะไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุงอันที่จริงอ่ะผมดีใจที่ซ้ำไปนะครับที่ทราบว่าคุณลุงนะรู้จักกับหลวงอภิรักษ์ท่านซึ่งเป็นคุณปู่ใหญ่ของผมครับผมก็ดีใจที่ได้พบคุณมันเหมือนกับว่าผมเนี่ยได้พบท่านอีกครั้งหนึ่งคุณเชื่อไหมครับเพราะผมเนี่ยสวดมนต์ภาวนาทุกคืนตั้งแต่หนุ่มจนแก่ป่านนี้แล้วแต่นี่ผมยังแปลกใจจริงๆนะครับคุณลุงว่าทำไมคุณลุงถึงไม่ยอมให้ผมพาไปส่งโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งให้พากลับไปที่บ้านจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับขออนุญาตอย่าให้ผมต้องตอบตอนนี้เลยนะครับรวมทั้งคำถามที่ว่าใครเป็นคนทำร้ายคุณลุงอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับจนกว่าจนกว่าอะไรล่ะจนกว่าที่จะบอกผมได้ว่าคนที่คุณต้องการพบน่ะคือใครแหมคุณลุงก็คุณลุงพูดเหมือนกับว่าจะเป็นคนคนเดียวกันอย่างนั้นล่ะครับคุณหลวงพิรักครับผมอยากจะเชื่อเหลือเกินว่าคุณลาวุฒิคือคุณหลวงในชาติพบใหม่นี้และถ้ามันเป็นความจริงแล้วก็คนที่คุณหลวงต้องการพบก็คือนาดทำไมนาดจะต้องหลบหน้าพี่ด้วยพี่ทำอะไรผิดบอกสิพี่จะได้แก้ไขไงพี่ไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขฉันขออย่างเดียวขออะไรก็ได้พี่จะทำทุกอย่างเลยนะนาดเลิกยุ่งกับฉันสักทีเถอะแต่นาดนาดเคยสัญญาแล้วนี่ว่าจะไม่ลืมพี่เลิกสนใจคำพูดของเด็กคนนั้นได้ละจะไม่ให้สนใจได้ยังไงเมื่อเด็กคนนั้นก็คือหน้าของพี่เรามีสัญญาต่อกันนะเอาเถอะนะจะสัญญาอะไรยังไงนั่นมันก็ผ่านมาแล้วแต่บัดนี้เวลาฉันไม่ปรารถนาที่จะทวงสัญญาใดๆจากพี่เพราะฉะนั้นเลิกทะเยอทะยอให้ฉันรักษาสัญญาสักทีหน้าคุณหลวงยังต้องการพบผู้ที่มีจิตใจอมหิตนี้อีกเพื่ออะไรล่ะครับสวัสดีครับคุณท่านมาแต่เมื่อไหร่ครับสักครู่หนึ่งโอ้โห
แล้วคุณท่านจะกลับมาอยู่ที่นี่อีกไหมครับฉันแวะมาเยี่ยมเฉยอยากจะเห็นกับตานะว่ามีดด้ามหนึ่งมันพลัดเข้ามาในบ้านหลังนี้ไหมมีดนะครับมีดโอ้มีครับมีตั้งหลายขนาดนะครับในครัวนะครับเมื่อวานคุณผู้หญิงก็ซื้อมาให้ตั้งหลายเล่มไปดูไหมครับผมจะพาไปดูไหมครับเอาเถอะๆนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านใช่ไหมก็คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงไปทำงานนะครับคุณสันคุณโรดคุณอุ้ยก็ไปเรียนที่มหาลัยนะครับส่วนคุณมาริสาไปข้างนอกครับใครคือคุณมาริสาก็คือคุณมาริสานี่นะครับแกสวัสดีครับด็อกเตอร์สวัสดีนายจอร์ดจะถามหน่อยนะว่าครับถามนายจอร์ดอยู่พอดีเลยนะว่ามาริสาเขาอยู่ไหมคุณมาริสาไปข้างนอกครับอ๋ออย่างนั้นเองเหรอครับฉันกลับก่อนนะผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะฮะจอนคุณยายวรนาถครับคุณยายอย่างนั้นเหรอครับก็เป็นคุณป้าแท้ๆของคุณผู้หญิงไงครับ ผมว่าด็อกเตอร์คงจะแปลกใจว่าคุณยายทำไมยังสาวยังสวยอยู่ใช่ไหมครับอย่าว่าแต่ด็อกเตอร์เลยครับคนอื่นเขาก็เหมือนกันนะครับ เขาก็แปลกใจเหมือนกัน ฉันรู้สึกนะรู้สึกอะไรฮะรู้สึกว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนแต่มันนานมากนะโอ้ยแล้วพบกันที่ไหนครับนานมากนานขอโทษนะฮะตั้งแต่เรายังเป็นเด็กอุ้ยแล้วพบกันเมื่อไหร่อ่ะว่าพวกคือด็อกเตอร์อายุเท่าไหร่ครับผมว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องจริงนะฮะไม่อิงนิยายนะผมถามจริงครับด็อกเตอร์อายุเท่าไหร่โอ้ฉันมึนไปหมดแล้วจอนคือผมได้ยินคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงคุยกันถึงด็อกเตอร์ว่าด็อกเตอร์เรียนจบด็อกเตอร์ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30นะฮะยังหนุ่มอยู่แต่ว่าคุณวรนาถนี่80แล้วนะครับคุณหญิงครับวันนี้คุณวรนาถท่านแวะมาเยี่ยมที่นี่ครับครับเอ๊ะแล้วทำไมคุณป้าไม่ไปหาฉันที่ร้านดอกไม้ล่ะท่านก็รู้นี่นะว่าฉันอยู่ร้านดอกไม้ทั้งวันน่ะเอ๊ะอันนี้ผมไม่ทราบหรอกครับแล้วท่านบอกหรือเปล่าว่าจะมาอีกเมื่อไหร่ไม่ได้บอกครับเพียงแต่บอกว่าจะไม่มาอยู่ที่นี่แล้วอุ้ยอย่างนี้ก็เสียดายเรือนหลังเล็กของท่านสิคะก็มีใครอยู่คุณสุคะจะเป็นไรไหมคะถ้าเกิดลิสาขอจะพักค้างที่นั่นสักคืน2คืนนะคะเพราะว่าบรรยากาศแบบไทยดีอะค่ะตามใจคุณลิสาสิคะถ้าชอบก็เชิญตามสบายค่ะคุณแม่ฮะจะดีฮะไม่เป็นไรหรอกหน้าแค่คืน2คืนคุณป้าถ้าไม่ว่าอะไรหรอกลูกคุณมาริสาครับวันนี้ดร.ราวุธก็มาหาคุณที่นี่ครับครับผมก็บอกว่าคุณออกไปข้างนอกแล้วก็เจอกับคุณวรนาถครับยืนจ้องกันใหญ่เลยครับจ้องกันสักพักนึงนะครับแล้วดร.ราวุธก็บอกว่าเหมือนเคยรู้จักกันเมื่อ 50-60 ปีก่อนนะฮะพูดตลกจังเลยราวุธเขาจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่ออายุเขานะยังไม่ถึงครึ่ง60เลยก็นั่นน่ะสิครับผมว่าคุณราวุธไม่น่าพูดอะไรออกมาอย่างนั้นนะฮะฉันว่าในจ้อนี่นะฟังผิดมากกว่าเราวุฒิก็พูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกพูดได้ครับคุณเราวุฒิพูดบอกว่าเหมือนกับรุดใครคะอ๋อพี่โรดมีอะไรเหรอคะคือพี่มีเรื่องแปลกมากเลยจะมาเล่าให้อุ้ยฟังเรื่องอะไรอะคะในจ้อนเนี่ยนะบอกว่าคุณยายมาที่นี่แล้วคุณราวุธก็ไปเจอกับคุณยายโดยบังเอิญโดยที่คุณราวุธเนี่ยนะบอกว่าเหมือนกับเคยรู้จักคุณยายมาตั้ง 50-60 ปีก่อนวิแล้วพี่เชื่อที่นายจ้อนเขาเล่าเหรอคือพี่ว่ามันน่าแปลกอะแล้ว
นายจ้อนมันจะโกหกทำไมคุณปู่ครับเราได้พบคนที่ต้องการแล้วใช่ไหมครับผมจะไปบอกมหาจรวยนะครับว่าผมพบเธอแล้วแต่จะเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่เธอจะเป็นคนคนเดียวกับที่ทำร้ายมหาจรวยจนได้รับบาดเจ็บวรนาถคุณลุงครับคุณลุงจะรวยครับคุณลุงอ๋อมหาจะรวยเหรอครับเออใช่หนูเออมหาจะรวยไม่อยู่ครับอ้าวแล้วแกไปไหนอ่ะแกไม่ได้สั่งอะไรครับเออผมไม่รู้ครับแกสั่งให้ผมเฝ้าบ้านจนกว่าแกจะกลับครับแล้วแกไม่ได้บอกเลยว่าแกจะไปที่ไหนสั่งไว้มั้ยเออคุณลุงไม่ได้สั่งอะไรไว้ทั้งนั้นครับอ๋อเขาสั่งไว้อย่างนึงครับแกสั่งว่าถ้ามีคนชื่อราวุธมาหาแกให้เอาจดหมายมาให้ครับเออแล้วคุณชื่ออะไรครับฉันนี่แหละราวุธเอองั้นรอเดี๋ยวนะครับนี่ครับของที่มหาจรวดฝากไว้ให้คุณขอบใจมากหนูครับลาวุธที่นับถือผมมั่นใจว่าคุณจะต้องกลับมาบอกกับผมว่าคุณได้พบคนที่ต้องการพบแล้วผมขออภัยที่ไม่สามารถไปพบคุณได้ผมจำเป็นต้องปลีกตัวไปเจริญสมาธิกรรมฐานแบบขังเดียวคือไม่ขอสมาคมกับใครเลยสักระยะหนึ่งเพื่อที่ผมจะได้ตรวจสอบทบทวนถึงสิ่งที่ได้ประจนมาบางทีเราจะได้รู้ถึงสิ่งที่น่าพิศวงจากการทำจิตให้เป็นเอกัตตะตาลงดิฉันเองก็ไม่ทราบว่าจะไปพบท่านได้ที่ไหนหรอกค่ะคุณสู่ไม่ทราบจริงๆเลยครับว่าตอนนี้ท่านไปพักอยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นบุษการสนใจใครขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเมื่อครั้งก่อนที่ได้พบท่านนะคะท่านก็บอกว่าท่านไปถือศีลอยู่ที่วัดไหนสักแห่งหนึ่งแต่ไม่ยอมบอกชื่อนะคะเอ๊ะทำไมคุณยายวรนาถชอบทำตัวลึกลับจังเลยล่ะคะลิสาไม่เข้าใจเลยเมื่อระยะก่อนๆเนี่ยค่ะที่บ้านเราเนี่ยมีปัญหาคุณโอกับลูกๆดิฉันน่ะเข้าใจคุณป้าผิดๆนะคะคุณป้าท่านก็เลยเสียใจคุณสู่คงจะไม่ว่าอะไรนะครับถ้าผมอยากจะขอให้คุณสู่ช่วยขยายความสักนิดหน่อยคุณป้าท่านเป็นคนแก่ที่ไม่เหมือนคนแก่อื่นๆนะคะไม่เหมือนยังไงเหรอคะคืออย่างนี้จ้ะคุณวรนาถเนี่ยท่านเป็นคนแก่ที่มีอายุถึง80กว่าปีนะแต่ว่าก็ยังดูสาวสวยแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยกว่าครึ่งนึงเลยนะขนาดนั้นเชียวเหรอคะโอ้ยนิสาอยากพบจังเลยค่ะอยากรู้จังเลยว่าเขาสวยขนาดไหนแล้วก็มีอะไรพิเศษไปกว่าความสวยหรือเปล่าคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอลานะสวัสดีครับผมแม้วันนี้กลับเร็วจังเลยนะครับคืองานเลิกเร็วก็เลยกลับเร็วแล้วคุณราวุฒิมานานแล้วครับโอ้สักครู่เองครับเรื่องงานเป็นไงบ้างครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมเข้ารับผิดชอบในหน้าที่ครับก็อยู่มาตั้งอาทิตย์นึงแล้วนี่ครับคุณโอลานเหรอครับผมได้ยินมาว่าองค์การที่คุณทำงานที่เมืองนอกนี่มีคนไทยเพียงคนเดียวเหรอครับอ๋อใช่ครับถ้าหมายถึงว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็แต่อีกหน่อยก็คงจะมีเยอะครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่ตั้งสำนักงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนี่ที่เมืองไทยนี่แหละครับ
แล้วคุณลิสาล่ะคะอยากจะเริ่มงานแล้วหรือยังคะคือถ้าจะทำงานก็เชิญที่บริษัทนะครับที่บริษัทของเรานี่ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยฝ่ายตลาดแล้วผมได้ยินมาว่าคุณมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่เหมือนกันอ๋อค่ะคือลิสาเคยทำงานบริษัทรีเสิร์ชก่อนกลับมาเมืองไทยอะค่ะอย่างนั้นก็ดีนะสิคะจะได้เป็นกำลังช่วยงานคุณโออีกแรงหนึ่งลาวุฒิคะคุณว่าดีไหมคะถ้าเกิดลิสาจะทำงานบริษัทคุณโออะค่ะก็ตามใจสิครับวุฒิเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะคุณสู่อะไรก็ตามใจตามใจก็แสดงว่าคุณดาวุฒิเขารักคุณลิสามากนะสิคะจริงหรือเปล่าคะขอให้จริงนะคะมีข่าวดีมาบอกครับพ่อข่าวดีอะไรลุงมหาจรวดยังไม่ตายครับจริงเหรอเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะติดคนที่บ้านแกฮะโทรบอกเพราะก็แสดงว่าแกอยู่ที่บ้านสิไม่อยู่ฮะคือแกมาแล้วแล้วก็ไปแล้วครับแล้วก็คนที่บ้านแกบอกว่าแกไปบําเพ็ญภาวนาอะไรไม่ทราบฮะมันยังไม่ใครพบไปที่ไหนก็บอกหรือเปล่าลุงมหาแกไม่บอกครับครับผมว่าแกคงไม่อยากให้ใครไปรบกวนนะฮะนี่เรามาถึงทางตันแล้วเนี่ยทั้งแม่ชีแสงบุญเข้ามาหาจรวยนะยอมสยบเป็นทางปีศาจนี่อย่างลาบคาบแล้วงั้นน่ะคุณพ่อจะทำไงต่อล่ะครับพ่อยังคิดอะไรไม่ออกนะแต่นิ่งเฉยไม่ได้นะมันจะต้องย้อนกลับมากัดเราเพราะไม่ปล่อยพ่อไว้แน่คุณพ่อครับผมสังหรณ์ใจว่าสังหรณ์ใจอะไรคุณราวุธนะสิผมว่าแกต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคุณยาวรนาถแน่เลยเพราะเขาเป็นหลานชายของคุณหลวงอภิรักษ์ภูมิดลอย่างนั้นเหรอผมว่ามันไม่แค่นั้นนะครับแกไม่ได้เป็นแค่หลานชายหลวงอภิรักษ์ภูวดลแน จะถามนายจอนอยู่พอดีเลยนะว่ามาริสาเขาอยู่ไหมที่พี่ทำลงไปก็เพราะว่าพี่รักนาฏนะพี่เพียงอยากจะรู้ว่านาฏมีใครอีกหรือเปล่าฉันขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายถ้าขืนมาวุ่นวายกับฉันอีกแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนฮัลโหลฮัลโหลลาวุฒิเหรอคะนี่ลิสานะคะยังเลยค่ะไม่รู้วันนี้เป็นยังไงนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะแล้วคุณล่ะคะทำอะไรอยู่คือพรุ่งนี้ลิสาอยากจะชวนคุณไปหาที่ดินเนอร์แล้วก็บรรยากาศมันโรแมนติกหน่อยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เรากลับมาเมืองไทยอ่ะไม่เคยอยู่ด้วยกัน2คนเลยคงจะไม่ได้หรอกจ้ะคือว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดอ่ะนะผมจะต้องไปพบด็อกเตอร์คำแพงที่มหาวิทยาลัยนะมันก็เกี่ยวกับการบรรยายพิเศษอะจ๊ะด็อกเตอร์คำแพงนักวิทยาศาสตร์เอกที่เราอ่านเจอในหนังสือไฮคลาสหรือเปล่าคะลิสาว่าดูท่าทางแกเป็นเหมือนโปรเฟสเซอร์สติเฟื่องไงก็ไม่รู้นะมีอย่างที่ไหนสนใจศึกษาเรื่องพูดผีจิตวิญญาณน่ะคนละเรื่องกับวิทยาศาสตร์เลยนะคะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะ
สวัสดีครับดร.คุณลาวุฒิใช่ไหมครับใช่ครับเชิญนั่งครับเชิญขอบคุณมากครับคุณเป็นนักฟิสิกส์ใช่ไหมครับคุณย่อมรู้จักคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็รังสีต่างๆที่คนอื่นเขามองไม่เห็นนะก็ทราบครับในธรรมชาติเนี่ยมีรังสีอีกมากมายที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้จักรวมทั้งรังสีที่เกิดจากร่างกายมนุษย์ผู้ซึ่งมีอำนาจพิเศษครับครับคือดร.หมายถึงว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยเราควรจะศึกษาถึงความเด่นรับของธรรมชาติของชีวิตแล้วก็จักรวาลอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องคุณพูดได้ถูกต้องไหนคุณลองจับแท่งแก้วเปล่าๆนี่ดูสิมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับคุณต้องถามตัวคุณเองนะไม่ใช่มาถามผมร่างกายมนุษย์ทุกคนนะมีกระแสพลังแต่ว่าไม่มากเท่ากับคุณนะของคุณมันมากจงจำไปนะคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณต้องการจะรู้ด้วยการเพ่งเข้าไปในดวงจิตของคุณขอบคุณมากเลยนะครับด็อกเตอร์คือที่ผมมาวันนี้ก็เพราะว่าผมต้องการจะมาปรึกษากับด็อกเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของกฎของความถาวรแห่งพลังงานนะครับคือจะได้ใช้ในการบรรยายพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะจงเพ่งเข้าไปในใจของคุณแล้วคุณจะได้รู้ว่าวิญญาณน่ะคือพลังงานรูปหนึ่งซึ่งไม่มีวันสูญสลายไปตามกฎของความถาวรของพลังงานจะได้รู้สิ่งที่น่าพิศวงจากการนำจิตให้เป็นเอกัคตารมณ์เพ่งเข้าไปในใจคุณแล้วคุณจะได้รู้ว่าวิญญาณคือพลังงานรูปหนึ่งที่ไม่เคยสลายไปไหนตามกฎแห่งความถาวรของพลังงานคนเราจะเห็นใจกันในยามไหนเท่ากับยามเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไม่มีพออารักจะได้หายไวๆถ้าเจอหน้าแม่นาดรับปากกับแม่สิจ๊ะว่าพรุ่งนี้ลูกจะไปนะจ๊ะค่ะพรุ่งนี้หนูจะไปแต่ไม่ได้ไปหาพี่อารักนะแล้วลูกจะไปไหนอะจ๊ะไปจากที่นี่นาดหนูจะไปอยู่เชียงใหม่นาดเชียงใหม่มันไม่ใช่ใกล้ๆนะลูกเพราะมันไกลนะสิหนูต้องการใช้ชีวิตตามลำพังที่นั่นย้ายร่างจากวรนาถไปสู่ทายาทคนต่อไปชายหน้าเยี่ยมคนนั้นคือใครใครนาถนาถเราคือหลวงอภิรักษ์จริงนะเนี่ย
เราคือคุณปู่ยายจริงๆนะเนี่ยคุณพ่อบอกให้พี่เข้าทำงานบริษัทช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี่เลยนะคือพี่ไปรับใบเกรดมาละสอบผ่านหมดก็เท่ากับว่าเรียนจบแล้วแล้วพี่โรมีคิดจะเรียนต่อแล้วเหรอคะก็ยังแหละคือตอนนี้พี่อยากจะหางานทำประสบการณ์ไปก่อนนะสักปีนึงเท่ากับว่ารอเนตไปด้วยแล้วพอเนตเรียนจบก็ว่ากันอีกทีแล้วคุณอาจะให้พี่โรทำงานฝ่ายไหนคะก็คงจะทุกฝ่ายอะจ้ะจะได้เรียนรู้งานทุกด้านคือคุณพ่อบอกว่าบริษัทของเราเองเนี่ยนะเราควรจะเรียนรู้งานทุกๆอย่างอีกหน่อยพี่โรก็คงจะเก่งเหมือนคุณอานะคะเนี่ยพ่อเนตยังบอกเลยว่าคุณอาจัดว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงมากปีนี้คุณพ่อพี่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักธุรกิจนะเนตดีใจด้วยค่ะนี่วันนี้นะทิพย์อ่านหนังสือพิมพ์ผู้นำธุรกิจเขายกย่องว่าคุณพ่อพี่โรดเนี่ยเป็นนักธุรกิจตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะเห็นในข่าวบอกว่าคุณโอฬารเนี่ยไม่มีประวัติด่างพร้อยเลยนี่เป็นนักธุรกิจชั้นนำที่มีชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวที่น่านับถือสมควรแล้วที่นักธุรกิจรุ่นหลังควรจะเอาอย่างทำไมมองหน้าทิพย์แบบนั้นล่ะคะนี่ทิพย์พูดด้วยความนับถือจริงๆนะคะแล้วทิพย์ก็นับถือนะสุที่สงบเสงี่ยมได้ตลอดเวลาด้วยฮัลโหลเขาสายคุณโอฬารหน่อยครับคุณโอฬารเหรอครับผมอภิศักดิ์สามีของบนไงล่ะครับนี่ลูกบนไงครับผมรู้นะครับว่าคุณกำลังฟังอยู่คือว่าผมมีธุระเล็กน้อยนะครับที่จะพูดกับคุณผมเป็นสามีของนิลุบนนะครับแล้วผมก็รักกับบนมานานแล้วคุณต้องการอะไรความต้องการเหรอครับมันเป็นความต้องการที่เล็กๆน้อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับฐานะนักธุรกิจตัวอย่างนายกสมาคมนักธุรกิจเช่นคุณผมมีความสัมพันธ์กับบนมาก่อนแล้วก็มีมาตลอดแต่คุณเข้ามาแทรกหรือพูดง่ายๆว่าคุณเป็นชู้กับเมียผมไอ้ฝันอะไรขอโทษนะครับคุณโอฬารผมควรจะด่าคุณมากกว่าแล้วถ้าเกิดผมด่าคุณเนี่ยมันจะต้องดังกว่าที่คุณด่าผมไม่รู้กี่เท่าเอาแค่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็พอมั้งครับคุณต้องการอะไร1 ล้านบาทครับเพื่อปิดปากปิดข่าวครับนักธุรกิจอย่างคุณต้องเสียหายแน่กับข่าวพวกเนี้ยแล้วการตายของบนยังมีเงื่อนงำน่าสงสัยนะครับใครจะไปรู้ล่ะว่าคุณโอฬารกับเมียของคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ป่านี้นักธุรกิจใหญ่คงกำลังกุมขมับอยู่มั้งแล้วเราจะทำไงต่อดีจ๊ะทิพย์ก็ปล่อยให้คุณโอฬารแกผ่อนคลายสบายใจอีกสักนิดนึงพี่สาก็ค่อยโทรไปหาเขาแล้วก็บอกเขาว่าเงิน1 ล้านบาทนั่นน่ะต้องได้ภายใน10 วันมิฉะนั้นข่าวส่วนตัวของแกต้องแดงแน่เอ้นี่พี่ไม่ยักก็รู้เลยนะว่าทิพย์จะหัวใสในเรื่องแบบนี้ด้วยคิดว่าจะเป็นแค่สาวน้อยอินโนเซนต์เท่านั้นเองแล้วเรียนรู้มาจากไหนแล้วจ๊ะชีวิตมันสอนทิพย์เองไห้โชคดีจริงๆนี่นะถ้าเกิดว่าพี่ได้เงิน1 ล้านบาทจากนายเศรษฐีนั่นนะพี่ก็จะพาทิพย์ไปอเมริกาไปยุโรปเที่ยวกันให้สนุกไปเลยก็โอกาสเป็นของเราแล้วนี่จ้ะใช่ไหมก็ดีจังเลยอ่ะนี่ทิพย์จะได้ไปบอกเพื่อนๆว่านี่นะแฟนฉันจะพาฉันไปซื้อเครื่องสำอางที่อเมริการองเท้าที่อิตาลีน้ำหอมที่ปารีสอิจฉากันตายเลยอ่ะ
ถือว่าเป็นโชคดีอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโดยที่ไม่ต้องซื้อจริงไหมจ๊ะนี่แต่พี่ศักดิ์ใจอ่อนไม่ได้เลยนะลดไม่ได้เลยนะ1ล้านทวนๆครับผมคุณพันทิพย์ยอดรักโอ้ my god วูดคุณนั่งอยู่ในห้องอย่างนี้ได้ยังไงคะเนี่ยเห็นแม่บ้านคุณบอกว่าคุณนั่งที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วนะคะจนนี่มันเช้าวันใหม่แล้วนะวิสาคิดว่าคุณจะคลุกอยู่แต่ในห้องแลบอ่ะไม่คิดว่าคุณจะนั่งอยู่ในห้องว่างๆที่มันไม่มีอะไรแบบเนี้ยไม่มีห้องไหนกว้างใหญ่เท่ากับห้องในใจของเราหรอกนะมีทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็คนที่เราอยากพบคุณหมายถึงลิสาหรือเปล่าคะแล้วคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าล่ะถึงได้มาหาผมแต่เช้าแบบนี้ต้องมีด้วยเหรอคะธุระกับความคิดถึงนะคะอันไหนมันสำคัญกว่ากันคือลิสาอยากจะชวนคุณไปดูหนังหรือฟังเพลงนะคะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ว่างจริงๆนะขอตัวก่อนได้ไหมเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้เหรอคะพรุ่งนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้คุณโอฬารเขานัดลิ้งฉลองตำแหน่งนายกสมาคมนักธุรกิจในครอบครัวค่ะคุณก็ต้องไปร่วมงานด้วยไม่ใช่เหรอคะจริงสินะคุณโอฬารกับคุณสุก็บอกผมไว้แล้วนี่ผมเกือบลืมซะสนิทเลยนะหมู่นี้รู้สึกคุณลืมบ่อยจังเลยนะคะอีกหน่อยคุณก็ต้องลืมว่าลิสาไม่มีอยู่ในโลกนี้ลิสาไม่ยอมนะคะผมน่าไม่ลืมหรอกนะขนาดสิ่งที่ผ่านมานานแสนนานผมยังไม่ลืมเลยวันนี้ผมมีนัดกับอาจารย์คำแหงเขานะแหมทำไมคุณนัดพบแกบ่อยจังเลยล่ะคะคุยเรื่องอะไรกันนักหนาคุยกับลิสาก็ได้โถคุณน่ะไม่เข้าใจหรอกนะทำไมเหรอคะมันเป็นเรื่องฟิสิกส์ขั้นสูงมากเลยคะลิสาถึงไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นเมตาฟิสิกส์เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากวัตถุธรรมอยู่นอกเหนือสิ่งที่เราจะจับต้องหรือว่าเห็นได้ทั้งปวงตายแล้วนี่คุณคงไม่ได้พูดหมายถึงเรื่องจิตวิญญาณเพ้อเจ้ออะไรนั่นนะคะคุณอย่าไปหลงเชื่อคำที่อาจารย์เพ็งแกบอกนะคะวูดเชื่อด้วยตาเห็นจงอย่าเชื่อเพราะเขาเล่าว่าแต่จงเชื่อเพราะใจเราเชื่อเองความเชื่อที่ดีเลิศนั้นย่อมเกิดขึ้นที่ใจผมเองก็ลังเลนะครับด็อกเตอร์แล้วก็พยายามที่จะปิดกั้นความเชื่อของตนเองมาโดยตลอดคุณอย่าไปพยายามปิดกั้นมันนะนั่นเมื่อคุณมีกระแสพลังเหนือคนอื่นนะคุณต้องใช้ความเพียรพยายามย้อนรอยวงล้อชีวิตของคุณกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่คุณถือกำเนิดเป็นอารักษ์หรือหลวงอภิรักษ์บัวดลมันก็จะแจ่มชัดขึ้นสักวันคุณคงจะได้รู้ว่าคุณต้องการอะไรและทำไมคุณถึงได้ตามหาผู้หญิงที่ชื่อวรนาถคนนั้นเพื่ออะไรไม่ชวนแล้วอะค่ะแต่ว่าทัศน์เขาติดธุระไปกับพ่อค่ะเราก็เลยไม่มีน้องเขยตัวโตมาร่วมงานด้วยแต่ก็ดีเหมือนกันนะไม่มีใครแย่งกินดินี่พี่สันพูดมันดีๆหน่อยได้ไหมนี่อะไรกันว่าทัศน์เขานิดหน่อยแค่นี้ทำเดือดร้อนแทนใช่เหรออุ้ยไม่ได้เดือดร้อนนะว่าพี่จะไปว่าอะไรทัศน์เขาอะแต่อุ้ยเดือดร้อนตรงที่พี่อะไปเรียกเขาว่าน้องเขยอะ
อุ้ยยังไม่ได้คิดอะไรไปไกลถึงขนาดนั้นเลยนะอุ้ยยังเด็กอยู่เลยนะจริงไหมคะคุณแม่ดีแล้วนะจ๊ะที่คิดว่าตัวเองเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะจ๊ะก็ต้องเรียนเยอะๆแล้วก็ทำงานอีกหลายๆปีรู้ไหมจ๊ะแล้วทำไมสันไม่ชวนแฟนมาเที่ยวบ้านบ้างล่ะผมไม่มีแฟนหรอกครับปิ๋วไปแล้วไม่น่าเชื่อนะสันน่ารักออกผมมันคนมีกรรมเรื่องแฟนครับไม่โชคดีเหมือนกับพี่โรดแล้วก็พี่ลิสาหรอกครับจริงเหรอคะที่ว่าลิสาโชคดีคุณไม่ตอบมันก็แสดงว่าคุณไม่รับรองสิคะว่าลิสาโชคดีคืนนี้ครับผมขอรับรองคุณภาพคุณราวุธแทนจะได้ไหมครับแหมถ้าเกิดท่านนายกสมาคมนักธุรกิจรับรองงี้ลิซ่าก็ต้องเชื่อละค่ะได้เลยครับครับเดี๋ยวนี้ฮะนี่ฮะกำลังไปเนี่ยครับคุณชายครับโทรศัพท์ใครอ่ะไม่ทราบครับทำไมไม่ถามครับทำไมต้องไม่รู้เรื่องฮัลโหลไม่รู้ผมโอรานพูดครับคุณเป็นใครอ่ะจำเสียงผมไม่ได้นะครับสามีนิรุบลไงล่ะครับเขาโทรมาเพื่อบอกว่าเงื่อนไขเวลาที่ผมให้ใครโทรมาเหรอคะคุณโอนักข่าวครับแหมเป็นนักธุรกิจดังนี่ดีจังเลยนะคะทำอะไรก็ดูสะดวกไปหมดเลยก็ไม่แน่เสมอไปนักหรอกค่ะยิ่งดังเท่าไหร่เนี่ยทำอะไรก็ยิ่งพลาดพลั้งได้ง่ายค่ะครับมีอะไรเหรอครับคืออุ้ยสงสัยว่าคุณราวุธน่ะนั่งปล่อยใจล่องลอยที่ไหนหรือเปล่าคะทำไมเงียบจังเลยนะพูดถึงเรื่องปล่อยใจเนี่ยฮะอดนึกถึงคุณป้าวรนาถไม่ได้ค่ะท่านเก่งเรื่องพวกนี้มากแล้วก็เสียดายที่ท่านไม่ได้อยู่ร่วมงานในวันนี้ค่ะรู้สึกพอพูดถึงชื่อคุณวรนาถคุณราวุธนี่หูผึ่งใช่นะคะสงสัยอยากจะพบมากใช่ครับผมอยากพบเธอมากในปัจจุบันคุณพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าคุณเคยเจอคุณวรนาถในอดีตอย่างนั้นน่ะพี่ยาละว่าไงวัชรีคือพี่มาที่นี่ก็เพราะว่าพี่อยากจะถามข่าวคราวของนาถครับเขาเขียนจดหมายมาบ้างนะไม่มีอะไรค่ะคุณแม่เขายังเป็นห่วงพี่นาถเหมือนเดิมเลยค่ะนี่พี่คิดว่าพี่จะขึ้นไปตามนาถเขาที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ใช่เมืองเล็กๆเลยนะคะพี่การที่พี่ไปไหนมาไหนมันจะลำบากลำบากแค่ไหนพี่ก็จะไปจ้ะขอแต่เพียงว่าให้ได้รู้ว่าเขามีความเป็นอยู่สบายดีหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่พี่นาถเขาไม่ต้องการให้พี่ตามไปนะคะก่อนไปอ่ะเขายังฝากบอกวัชรีเลยนะคะบอกว่าให้ไปบอกพี่ว่าให้ลืมเขาเสียเถอะถ้าไม่งั้นชีวิตพี่อาจจะเกิดอันตรายแต่เขาคงพูดเล่นนะคะแต่วัชรีอยากให้พี่อารักษ์นึกถึงคำที่พี่นาถพูดนะคะเพราะพี่นาถพูดอะไรไปมักจะเป็นความจริงเสมอแต่พี่เชื่อในความรักของพี่มากกว่าและถ้าหากว่าความรักของพี่จะทำให้พี่ต้องได้รับอันตรายแล้วก็พี่ยินยอมเอาละพี่คงต้องขอตัวกลับก่อนนะวัชรีนั่นพ่ออาลักษ์ก็จะไปไหนอ่ะอ๋อพี่อาลักษ์เขาบอกว่าจะไปตามหาพี่นาถที่เชียงใหม่ค่ะตั้งใจจะออกมาคุยกับเขาซะหน่อยไม่ทันซะละแม่ไม่เข้าใจแม่นาถเลยนะพ่ออาลักษ์กระแสจะประเสริฐเนี่ยเจ็บทั้งกายทั้งใจพ่อแม่นาถแต่ก็ยังไม่วายที่จะรักแม่นาถNot.